ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อช่วงเช้านะฮะที่ว่ามีรถเทรลเลอร์มาใช่ไหมผมก็รีบโทรบอกลูกค้าเลยว่าพี่ครับรถลงแล้วนะพี่จะรับวันไหนปรากฏไม่มีลูกค้าด้านนึงคือแบบว่าเชิญต้นผมก็เอาวันนี้สิถ้างั้นน่ะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ารีบ PDS กันเลยทีเดียวนะก็เนี่ยลูกค้ากำลังเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเคสนี้จะเป็นยังไงความหล่อของรถจะหล่อแค่ไหนไปครับผมนี่ครับพาลูกค้าไปดูรถหรือพี่จะให้ผมเสร็จแล้วเอาไปส่งพี่ที่บ้านไหมล่ะเอาไปส่งโอ้ไปส่งก็ดีครับเนาะเผื่อพี่หวานข้าวยังไม่เสร็จเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวไปโทรไปเดี๋ยวไปรอที่บ้านก็ได้โอเคเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านเนี่ยครับพี่คันนี้ครับใช่ครับบอกพี่โมดไม่ต้องขยับแล้วพี่โมดครับพอดีกำลังติดฟิล์มครับพี่นี่ครับรถลงเทเลอร์เมื่อเช้านะลูกค้าบอกว่าเซลต้นผมรับเลยจัดไปครับใส่นี่รถไหมครับเนี่ยใส่นี่รถลงไหมครับราคาถ้าไม่ใส่หรอพี่ถ้าไม่ใส่มันจะลดลงได้อีก 4,000 ใช่แต่ว่าพี่กระบะพี่จะเป็นรอยเลยนะถ้าเวลาบรรทุกอะไรพวกเนี้ยครับครับมันไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรหรอกอ๋ออันนี้แล้วแต่พี่นะใช่หรือว่าจะซื้อไว้ก่อนหรือว่าแล้วแต่พี่หรือว่าจะแบบจะเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ใส่ก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะไม่ใส่เลยไม่เอาเลยตั้งแต่แรกก็ลดได้ 4,000พอดีผมต้องทำเองงบตัดให้พี่เลยใช่อันนี้ลูกค้าจะไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ผมติดฟิล์มบานหน้าอะไรเต็มให้หมดครับพี่ไม่ขยับเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมแนะนำนะครับแคปเปิดได้หมดนะครับพี่ใส่เบาะแคปเรียบร้อยแล้วก็เหลือติดฟิล์มแล้วก็ใส่จานรองมือเปิดให้ซุปเปอร์เมียมครับจานรองครอบมือเปิดมีเก๊ะที่วางของนะครับพี่เครื่องเล่นซีดีรุ่นนี้จะมีเบรก ABS อะไรครบหมดนะครับพี่พี่อมรมีใบขับขี่อยู่เนาะมีอยู่โอเคครับอันนี้ถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ถอดเปลี่ยนได้ไหมคือมันก็มีหมายถึงถ้าพี่จะเปลี่ยนเป็นจออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันทำได้ครับพี่มันก็จะเป็นจอ7นิ้ว9นิ้วเลยเดี๋ยวนี้มันจะยกชุดอันนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่มาแทนเลยครับพี่ไอตัวหน้าจอเท่าไหร่ครับประมาณ 5,500 ครับพี่จอ Android พร้อมกล้องมองถอยหลังแต่ว่าต้องติดที่โคราชนะฮะใช่ครับของพี่อยู่บ้านตะบองเลยเนาะเอาเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้ที่บ้านก็ได้ดีครับเอาเลยครับได้ครับพี่เดี๋ยวให้เขาแต่งต่อเลยพี่โมดเดี๋ยวต่อได้เลยอันนี้เวลาขึ้นเทรลเลอร์มานี้เดี๋ยวผมต้องแกะให้พอดีมันแลบกันลอยมาเวลาขนส่งเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนที่รถแต่งเสร็จเลยครับต้องบอกว่าจำภาพนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะจำไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวดูตอนที่แต่งเสร็จนะคนละเรื่องกันเลย เดี๋ยวรอดูตอนที่แต่งเสร็จครับนี่ครับผมที่ผมบอกไว้ว่าจะแปลงโฉมนะครับเป็นไงฮะนี่
หล่อๆเลยนะครับไซแม็กนะครับเป็น RE 30สีน้ำตาลโหลดหน้า2หลัง3นะครับนี่แบบนี้นะสายปกกันสั่นเรียบร้อยน็อตฝาครอบปั๊มเบรกน้ำเงินนะครับนี่เดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเพิ่งมาถึงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไปดูแม็กมาลูกค้าก็เดี๋ยวเก็บอันเก่าไว้ใช้ก็ไม่เทินนะครับไม่เทินคันนี้เช็คไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวต้นให้พี่ถ่ายรูปรับรถสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้ได้เลยครับเอาพี่ขายของตอนแรกผมไปจอดร้านก่อนถึงไม่รู้ว่าร้านนี้ครับผมเดี๋ยวมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผม1 2 3ครับกดไลค์ให้หน่อยครับพี่ครับผมอ่ะ1 2 3ครับโอเคครับผมทีนี้ต้นพวกสมุดรับประกันอะไรพวกนี้อยู่ในกระเป๋าหมดแล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไงเดี๋ยวต้นโทรอธิบายพี่แกอีกทีนึงก็ได้เนาะพอดีว่ามันขาดบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของพี่อมรแล้วก็ใบจองอะครับพี่ใช่ทะเบียนบ้านใช่ครับแล้วก็ใบจองครับนี่ครับหล่อไหมฮะสีบอลเงินนะฮะก็ช่วงต้นคลิปที่ผมให้คุณผู้ชมดูอันนั้นก็เป็นสภาพที่รถเพิ่งลงเทรลเลอร์มานะครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเบอร์ฟิล์มนะครับถามว่ามืดมากไหมต้องตอบเลยว่าเป็นสเต็ปที่ใช้งานปกติทั่วไปนี่ดูนะครับรอบคัน60หน้า40นะครับแบบนี้เลยรอๆนะแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยสำหรับเบอร์ฟิล์มตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีนะครับกลางคืนเนี่ยคือมองแล้วมันไม่มืดมากนะส่วนกลางวันก็การกรองแสงความเย็นก็ดีนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันงานด่วนนะรถมาถึง8โมงลูกค้าเข้ามาทำเอกสารตอน9โมงแล้วก็ตอนนี้มาส่งรถเบ็ดเสร็จก็บ่ายโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสองนะครับสวยๆโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปคุยกับลูกค้าต่อก่อนนะครับผมถ้าใครอยากได้ด่วนๆแบบนี้ก็รีบจองเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเซลล์ต้นจะได้รีบล็อกคิวให้นะครับสวัสดีครับ